ทุกคนครับด้านหลังของผมคือหลังคาเมทัลชีทที่ใครๆก็พูดถึงกันแต่ข้อเสียแต่สุดท้ายก็ยังเลือกใช้กันอยู่ดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบุ้มในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าเวลาที่หลายๆคนเนี่ยตัดสินใจอยากจะทำหลังคาบ้านหลังคาโรงจอดรถหรือทำหลังคาดับเบิลรูฟก็ตามนะครับวัสดุนึงเลยที่เราจะต้องนึกถึงนั่นก็คือหลังคาเมทัลชีทถ้าไปถามคนที่เคยใช้งานก็น่าจะได้ยินมาบ้างละครับว่าถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงทั้งร้อนทั้งเสียงดังถ้าเลื่อนได้แบบอาจจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองมองไปบ้านรอบๆตัวเราก็น่าจะเห็นหลังคาเมทัลชีทอยู่เกือบทุกบ้านเลยครับก่อนตัดสินใจใช้หลังคาเมทัลชีทวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเมทัลชีทมีข้อดีอะไรทำไมคนถึงชอบใช้กันแล้วข้อเสียเนี่ยแก้ยังไงบางคนคิดว่าเมทัลชีทคือแผ่นสังกะสีแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่แถมทุกวันนี้ยังมีหลายแบบหลายขนาดจะเลือกแบบไหนเอาว่าคลิปวิดีโอนี้จบครบทุกปัญหาเกี่ยวกับเมทัลชีทเลยครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนผมเป็นคนที่ปรับปรุงบ้านเองโดยวิธีการทำ DIY เพราะฉะนั้นวัสดุที่ผมเลือกใช้ที่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่ใช้งานง่ายและผมสามารถติดตั้งเองได้ครับไม่ว่าจะเป็นบ้านน็อกดาวน์หลังใหม่นะครับบ้านน็อกดาวน์หลังเก่าที่เพื่อนๆเห็นหลังคาเมื่อสักครู่ทำหลังคาดับเบิลรูฟบนบ้านตัวเองหรือแม้แต่โรงจอดรถเพื่อนๆ น่าจะเห็นผมใช้หลังคาเมทัลชีททั้งหมดเลยครับถ้าเราพูดถึงข้อเสียของเมทัลชีทเนี่ยน่าจะนึกถึง2ข้อหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความร้อนและเรื่องของเสียงดังแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าปัญหา2เรื่องนี้มันแก้ง่ายมากๆครับมันก็เลยทำให้คนที่รู้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยยังเลือกใช้เมทัลชีทในการติดตั้งทำหลังคากันอยู่ติดตั้งง่ายติดตั้งเร็วปัญหาน้อยแล้วก็อายุการใช้งานทนทานที่สำคัญคือมันประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างครับทีเนี้ยเวลาที่เราไปบอกบางคนว่าอ๋อจะติดตั้งหลังคาเมทัลชีทเราอาจจะเคยได้ยินมาว่าฮะหลังคาสังกะสีเหรอจริงๆมันอาจจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะว่าเมทัลชีทกับสังกะสีมันไม่เหมือนกันโอเคที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยก็คือหลังคาสังกะสีครับสังกะสีคือแผ่นเหล็กชุบสังกะสี 100%ซึ่งจริงๆตัวแผ่นสังกะสีเนี่ยจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่2-5 ปีนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานแล้วก็ภูมิอากาศแล้วก็พื้นที่การใช้งานด้วยเมื่อตัวสังกะสีที่มันเคลือบอยู่มันเริ่มหมดสภาพเนี่ยตัวแผ่นเหล็กเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นสนิมแบบนี้ครับแล้วเมทัลชีทแบบนี้ล่ะคืออะไรเมทัลชีทคือเหล็กเคลือบอลูซิงครับอลูซิงมีส่วนผสมของอลูมิเนียม 55% และสังกะสี 45% ซึ่งบางรุ่นก็มีการเคลือบสีแล้วก็วัสดุเคมีอื่นๆอีกด้วยครับจึงทำให้เมทัลชีทเนี่ยมีอายุการใช้งานนานกว่าครับเอาตามข้อมูลที่เขาแชร์กันนะว่าเมทัลชีทเนี่ยอายุการใช้งานขั้นต่ำอยู่ที่10ปีขึ้นอยู่กับความหนาขึ้นอยู่กับวัสดุเคลือบขึ้นอยู่กับตัวอลูซิงที่เคลือบหนาเท่าไหร่ด้วยส่วนแบบที่คุณภาพดีก็มีอายุการใช้งานมากถึง30ปีขึ้นไปครับผมจะบอกว่าบางแบรนด์เคยเห็นรับประกัน40ปีก็มีนะเพราะฉะนั้นวัสดุภายในเป็นแผ่นเหล็กเหมือนกันแต่เมทัลชีทไม่ใช่สังกะสีครับต่อไปทีนี้ถ้าเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะเลือกใช้เมทัลชีทสำหรับหลังคาบ้านหรืองานอะไรก็ตามในบ้านนะครับเราจะต้องเลือกเมทัลชีทยังไงอย่างแรกก็คือเรื่องของร่อนหรือว่าลายหลังคานั่นเองนะครับลายสแตนดาร์ดที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือเมทัลชีทแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเมทัลชีทเนี่ยมีหลายร่อนแล้วก็หลายลายมากๆซึ่งแต่ละลายนะครับอาจจะมีวิธีติดตั้งที่แตกต่างกันไปอย่างหลังคาเมทัลชีทปกตินะครับเราอาจจะเว้นระยะแปรไว้ที่ตั้งแต่50เซน60เซน80เซนได้มากสุดจนถึงเมตร50เซนส่วนถ้าใครเคยใช้นะครับร่อนสเปนหรือร่อนญี่ปุ่นแบบที่ผมใช้นะครับวิธีการติดตั้งเพื่อนๆจะต้องเว้นระยะแปรไว้ที่50เซนครับลายเมทัลชีทแบบปกตินะครับเพื่อนๆสามารถเอียงองศาหลังได้น้อยสุดก็คือ5องศาแต่หลังคาบางรายอาจต้องการองศาสำหรับการระบายน้ำที่มากกว่านั้นครับทีนี้พอเราเลือกร่อนได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะมาดูต่อไปนั่นก็คือสีนะครับสำหรับคนที่อยากประหยัดงบนะครับเราสามารถใช้เมทัลชีทที่เป็นสีของตัวอลูซิงได้เลยตัวนั้นราคาจะประหยัดที่สุดนะครับส่วนคนที่อยากได้สีสันต่างๆนะครับมันก็จะมีแบบที่เคลือบสีซึ่งจากที่ใช้งานแบบที่เคลือบสีจะได้มา2 อย่างหนึ่งก็คือป้องกันความร้อนได้ดีมากขึ้นรวมถึงป้องกันเสียงได้ดีมากขึ้นด้วยและแน่นอนนะครับพอพ่นสีทับลงไปอีกชั้นหนึ่งอายุการใช้งานก็จะยาวนานมากขึ้นนอกจากสีแล้วนะครับเมทัลชีทยังมีตัวเคลือบอื่นๆในการพ่นทับหน้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเชฟลอนหรือเซรามิกหรือการพ่นทรายนะครับแล้วแต่ละแบรนด์นะออกแบบมาซึ่งจริงๆเทคนิคเหล่านี้ก็คือการพ่นทับหน้าทำให้ตัววัสดุเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นลดการขูดขีดป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันเสียงบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมแค่พ่นสีหรือพ่นเซรามิกลงไปทำให้เสียงของเมทัลชีทลดลงสมมติว่าถ้า
าเพื่อนๆมีจานสังกะสีอยู่1ใบนะครับเวลาที่เราดีดเป้งเป้งเป้งเสียงมันจะใสๆเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเอาจานใบนั้นน่ะไปพ่นสีหรือว่าเคลือบอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนๆจะเคาะนะจะสังเกตว่าเสียงมันจะตันๆอู้ๆมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าพื้นที่ในการสะท้อนของเสียงมันลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการพ่นสารเคลือบอะไรบางอย่างลงไปบนเมทัลชีทจึงเป็นการลดเสียงครับเมทัลชีทซื้อที่ไหนนะครับซื้อร้านขายเมทัลชีทเลยจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีตามเส้นรอบเมืองนะจริงๆกรุงเทพก็มีนะครับอย่างผมเคยเห็นแถวรามอินทราหรือถนนรอบพอเราเดินเข้าไปในร้านเมทัลชีทเราอยากจะได้เมทัลชีทแล้วล่ะเราเลือกลายเลือกสีเลือกแบบมาแล้วล่ะสิ่งที่ร้านจะถามคือต้องการความหนาเท่าไหร่ทีนี้ปวดหัวเลยหนาเท่าไหร่ดีนะครับยิ่งบางยิ่งถูกยิ่งหนายิ่งแพงยิ่งบางยิ่งไม่แข็งแรงและยิ่งหนาก็ยิ่งทนทานครับแต่มันก็จะมีสเปคคร่าวๆที่เขาเลือกใช้กันนะความหนาของเมทัลชีทเริ่มต้นที่เบอร์23หรือ 0.23 มิลพวกนี้จะเป็นเมทัลชีทที่เนื้อบางมากๆนะครับเหมาะกับการใช้แบบล้อมรั้วชั่วคราวทำรั้วชั่วคราวไปปิดพื้นที่งานก่อสร้างไม่ต้องการความแข็งแรงอะไรมากมายนะหรือใครอยากจะทำโรงจอดรถเล็กๆหรือเพิ่งขายของราคาประหยัดก็ยังพอสามารถใช้เบอร์นี้ได้ครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าขนาด 0.23 เนี่ยผมใช้ทำโรงจอดรถบ้านผมเนี่ยแหละปัญหาของเมทัลชีทแบบนี้คือมันบางมากๆนะครับส่วนที่มันเกินออกมาจากโครงสร้างถ้าเอาบันไดไปพาดหรือคนจับคนกดเนี่ยบูบี้เละเทะเลยอยากให้ดูนะครับจะได้ตัดสินใจได้ถูกอันนี้คือเมทัลชีทจุดแรกเลยนะที่ผมเริ่มใช้งานครั้งแรกติดตั้งเองนะครับตรงนี้เป็นหลังคาห้องน้ำครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันบูบี้มากเลยเนื่องจากมุมตรงนี้เป็นมุมที่จะต้องปีนขึ้นหลังคานะครับเพื่อไปซ่อมหลังคาด้านบนนะมุมนี้ก็เลยบูบี้ที่สุดแต่ถ้าถามว่าใช้งานปกติไม่ได้ขึ้นไปปีนเลยหลังคาจะบูบี้ไหมก็ไม่บูบี้นะให้ดูนะครับตรงนี้เป็นส่วนของหลังคาโรงจอดรถนะที่ใช้เมทัลชีทเบอร์เดียวกันนะครับส่วนที่บูบี้อ่ะเป็นส่วนที่ขึ้นไปติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับก็ปีนขึ้นไปเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆดูนะครับแนวหลังคาปกติเนี่ยอันนี้คือใช้มา5ปีแล้วนะทุกอย่างก็ยังดีอยู่ครับหรืออย่างรั้วตรงนี้นะครับที่ผมเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นขนาด 0.23 เนี่ยแหละคือถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆก็ตัดสินใจดีแล้วกันนะว่าจะเอาความหนาเท่าไหร่ต่อมาคือขนาด 0.3 เป็นขนาดที่เรานิยมใช้กันนะครับปัจจุบันผมใช้เมทัลชีทเบอร์นี้นะครับทำบ้านน็อกดาวน์แล้วก็ทำหลังคาช็อป DIY รวมถึงบ้านน็อกดาวน์หลังใหม่ของน้องสาวผมด้วยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างหลังคานะครับถึงติดมาสักพักแล้วนะครับตามมุมตามขอบต่างๆนะไม่มีบุ๋มไม่มียุบเลยซึ่งตัวผมเองนะครับก็จะขึ้นไปเดินเหยียบเป็นประจำนะแต่เวลาเพื่อนๆขึ้นมาเหยียบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเหยียบบนแนวแปรนะครับเราก็เดินไปอย่างนี้เห็นไหมเหยียบได้เลยนะครับเดินได้เลยเนาะแต่ไม่ควรเหยียบตรงแบบตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีแปรเราก็ไม่ควรเหยียบนะหลังคาเมทัลชีทความหนาไม่เกิน 0.3 นะครับระยะแปรก็ไม่ควรเกิน1เมตรนะครับจริงๆเนี่ยชิดเข้ามานะครับก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วก็เสียงก็จะยิ่งเบาด้วยต่อมาความหนา 0.35 ถึง 0.40 นะครับพวกนี้ใช้ทำหลังคาที่มีความยาวเยอะๆหลังคายาวๆที่ต้องการความแข็งแรงมากๆแล้วก็อยากเว้นระยะแปรให้ค่อนข้างห่างพวกนี้สามารถเว้นระยะแปรได้ถึงเมตร20นะครับแล้วก็สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องใช้หลังคาขนาดใหญ่ๆยาวๆเลยจะเป็นความหนา 0.4 ถึง 0.5 นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเป็นหลังคาโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยพวกนี้เราขึ้นไปเดินได้เลยแล้วระยะแปรเนี่ยเขาก็สามารถเว้นไว้ห่างได้ถึงเมตร50เลยครับเวลาที่เราซื้อนะครับเราก็จะต้องคำนวณไปด้วยนะครับว่าเราจะต้องซื้อเมทัลชีทเท่าไหร่นะครับปกติแล้วร้านขายเมทัลชีทเนี่ยจะมีคนคำนวณให้เราเสร็จเลยเราแค่บอกพื้นที่หลังคาเราไปนะครับอย่าลืมเผื่อเชิงชายแล้วก็อย่าลืมเผื่อเศษด้านข้างด้วยนะครับให้ดูนิดนึงนะอย่างหลังคานะครับมันจะมีโครงสร้างประมาณนี้เนาะจันทันแปรอาเสนะครับแล้วตรงสุดปลายนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราทำหลังคาเมทัลชีทเนี่ยมาพอดีเลยนะครับมันก็จะชนโครงเนาะเรามักจะทำให้เกินแปรไปนิดนึงนะครับประมาณ10เซนอันนี้ก็แล้วแต่การออกแบบนะบางคนเป็นหลังคานอร์ดิกบางคนเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับต้องมีการเก็บขอบด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปทีนี้หลังคาเมทัลชีทเขาขายยังไงนะครับบางที่อาจจะขายเป็นตารางเมตรแต่จากที่ผมเคยไปซื้อมานะครับส่วนใหญ่ขายเป็นเมตรหน้ากว้างแผ่นเขาจะรับที่สันกลางลอน2ข้างนะครับความกว้างจะอยู่ที่76เซนครับให้ดูนะนี่จะเป็นชิ้นหนึ่งนะจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะอ่ะก็คือกลางตรงนี้นะครับกับกลางตรงนี้เนี่ยตรงนี้รวมกันความยาวคือ76เซนไม่ได้ชีทเนี่ยความยาวไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าโรงรีดเนี่ยเขาสามารถรีดออกมาได้ยาวมากๆนะบ้านปกตินะถ้าไม่ใช่ยาวผิดปกติเกินไปนะครับเขารีดได้นะเป็น8เมตร10เมตรเขาก็รีดออกมาได้ซึ่งไม่ได้ชีทเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเดียวยาวๆนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีรอยต่อนะครับจึงเป็นข้อดีอย่างนึงก็คือลดอาการน้ำรั่วซึมได้เยอะมากๆทีนี้กลับมาที่การคำนวณนะครับสมมติเราต้องการหลังคาขนาด6เมตรคูณ3เมตรเพราะฉะนั้นเราจะเอาความยาว3
3เมตรส่วนความกว้างนะก็เอา76เส้นคูณ8นะครับก็ได้608นะครับนั่นก็คือ6เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เมทัลชีท8แผ่นที่มีความยาว3เมตรทีเนี้ยก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกแล้วล่ะว่าเมทัลชีทของเพื่อนๆเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นที่ผมเคยเจอบางสุดอลูซิงค์นะครับอยู่ที่เมตรละ118บาทแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละร้านนะครับอาจจะมีถูกกว่านี้มีแพงกว่านี้ตัวที่ผมใช้เป็นแบบทำสีนะความหนา 0.3 ก็ตกเมตรละประมาณ140ถึง150บาทเพื่อนๆจะใช้เท่าไหร่ก็ลองไปคำนวณกันดูครับทีนี้เมทัลชีทปกติแล้วเราก็จะใช้สกรูในการขันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับเช่นเมทัลชีทแบบคลิกล็อกหรืออะไรก็ตามนะก็แล้วแต่แบรนด์เขาผลิตออกมานะครับโดยกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เมทัลชีทแบบที่เป็นคลิกล็อกข้อดีคือไม่มีรูสกรูเลยนะครับแต่การติดตั้งอาจจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยนะครับเขาก็จะมีตัวเหมือนกับตัวลอนล็อกมาให้นะครับเพื่อนๆก็ต้องติดตัวลอนล็อกก่อนให้ลอนล็อกตรงกันแล้วก็เอาตัวเมทัลชีทเนี่ยกดคลิกลงไปป๊อกมันก็จะติดกับลอนล็อกหรือบางรุ่นนะครับก็จะมีสันนะครับที่ล็อกคอร์ดกันเองแบบนี้ก็จะสามารถป้องกันน้ำและทำให้เมทัลชีทแผ่นต่อเนื่องกันโดยที่หลังคาไม่เปิดปิดหรือกระพือต่อมาก็คือวิธีแก้ปัญหาที่ทุกคนกังวล นะครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของความร้อนนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เมทัลชีทเนี่ยมันจะมีขายแบบที่มีตัวแผ่นฉนวนติดมาในตัวเลยฉนวนที่ติดด้านใต้แบบนั้นนะครับเขาจะติดด้วยกาวถึงจะเป็นกาวร้อนที่ออกมาจากโรงงานก็ตามแต่อายุการใช้งานก็มีจำกัดนะครับอย่างไม่ดีเลยนะติดปี2ปีตัวฉนวนก็จะย้วยหลุดออกมาหมดเลยส่วนอย่างดีนะครับอายุการใช้งานก็อยู่แค่ 3-4 ปีเท่านั้นเองหรือใครจะไปเลือกอีกแบบนึงที่เป็นหลังคาแซนด์วิชหรือหลังคาปิงปองราคาอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่พวกนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดกาวแล้วเขาจะฉีดตัวโฟมเข้าไปคู่กับตัวเมทัลชีทเลยซึ่งอายุในการใช้งานก็จะนานมากขึ้นวิธีที่ผมเลือกใช้ประหยัดที่สุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีด้วยนั่นก็คือการติดฉนวนใต้หลังคาจริงๆเพื่อนๆจะใช้ฉนวนใต้หลังคาตัวไหนก็ได้คุณภาพตามราคาครับส่วนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น Rockwool รุ่น Cool and Comfort นะครับมันจะเป็นฉนวนใยหินบาซอลซึ่งไม่มีแร่ใยหินเขาเคลมว่าอายุการใช้งานเนี่ยเท่ากับตัวอาคารก็คือ 40-60 ปีครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับบ้านน็อกดาวน์ที่กำลังสร้างอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็ติดตั้งตัวฉนวนไว้ใต้หลังคาเรียบร้อยแล้วซึ่งเวลาฝนตกเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแล้วก็กันความร้อนได้แบบเยอะมากๆในขณะที่ด้านบนหลังคาเมทัลชีท60องศาด้านใต้หลังคาที่ติดฉนวนอุณหภูมิแค่28องศาครับอันนี้ก็แชร์เป็นไอเดียนะเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาตามสะดวกนะครับทีเนี้ยตัวเมทัลชีทเองร้อนไหมต้องบอกว่ามันเป็นโลหะนะครับดังนั้นโลหะเนี่ยสามารถนำพาความร้อนได้ดีแต่ข้อดีของเมทัลชีทนะครับถึงร้อนเร็วแต่ก็เย็นเร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นโรงจอดรถหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้โดนแดดมากสามารถระบายอากาศได้ดีหลังคาเมทัลชีทก็จะไม่อมความร้อนครับก็สะดวกทุกอย่างนะครับมันมีข้อดีข้อเสียนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้งานเมทัลชีทครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกหลังคามาทำอะไรสักอย่างในบ้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรั้วหลังคาโรงจอดรถหรือหลังคาบ้านตัวเองนะครับคลิปวิดีโอนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าเพื่อนๆจะเลือกหลังคาเมทัลชีทหรือเปล่าและเลือกแบบไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และสำหรับคลิปวิดีโอในการติดตั้งนะครับผมทำไว้หลายคลิปวิดีโอแล้วเพื่อนๆสามารถไปตามดูในคลิปวิดีโอเก่าๆได้เลยครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย